เปิดตัวแล้ว Xiaomi Pad 6และ Xiaomi Pad 6 Pro แท็บเล็ตเรือธงใช้ชิป Snapdragon พร้อมจอ144Hz ให้แรมสูงสุด 12GB ล่าสุดทาง Xiaomi ก็ได้เปิดตัว Xiaomi Pad 6 Series ที่มาด้วยกันทั้งหมด2รุ่นคือ Xiaomi Pad 6และ Xiaomi Pad 6 Pro โดยมีสเปคจัดเต็มตามนี้เลยครับเริ่มกันที่รุ่น Xiaomi Pad 6 Pro มีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ขนาด 11 นิ้วความเร็ว 2.8K 2880x1800 พิกเซลรองรับค่า Refresh Rate สูงสุด 144Hz 903 พิกเซล per inch แสดงผลสีแบบ 10 bit HDR10 ครอบทับด้วยกระจก Corning Gorilla Glass 3ใช้ชิปประมวลผล Snapdragon 8 Gen 1 Octa-coreความเร็ว 3.2 GHz ให้แรมมาแบบ LP Dual Fight มีเลือก 8GB กับ 12GB ส่วนลำเป็นแบบ UFS 3.1 มีให้เลือก 118GB 256GB และ 512GB บนระบบบริการ Android 13ครอบทับด้วย MIUI 14ให้กล้องหลังมาทั้งหมด 2 ตัวมีทั้งเลนส์หลักความเร็ว 50 ล้านพิกเซลรูปแสง F1.8 และเลนส์เดฟความเร็ว 2 ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความเร็ว 20 ล้านพิกเซลรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 6มีบลูทูธ 5.3 และพอร์ต USB Type Cให้แบตเตอรี่ที่ 8,600 มิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็ว 67 วัตต์ Xiaomi Pad 6 Pro มีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 2,499 หยวนหรือประมาณ 12,400 บาทมาต่อกันกับสเปคของ Xiaomi Pad 6นะครับมีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ขนาด 11 นิ้วความเร็ว 2.8K 2880x1800 พิกเซลรองรับค่า Refresh Rate สูงสุด 144Hz 309 พิกเซล per inch แสดงผลสีแบบ 10 bit HDR10ครอบทับด้วยกระจก Corning Gorilla Glass 3ใช้ชิปประมวลผล Snapdragon 870 Octa-core ความเร็ว 3.2 GHz ให้แรมมาแบบ LP Dual Fight มีเลือก 6GB กับ 8GB ส่วนลำเป็นแบบ UFS 3.1 มีให้เลือก 118GB กับ 256GB บนระบบปฏิการ Android 13ครอบทับด้วย MIUI 14ให้กล้องหลัง1ตัวความเร็ว 13 ล้านพิกเซลรูปแสง F2.2 ส่วนกล้องหน้าความเร็ว 8 ล้านพิกเซลรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 6มีบลูทูธ 5.2 มีพอร์ต USB Type-C ให้แบตเตอรี่มาที่ 8,600 มิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็ว 33 วัตต์ Xiaomi Pad 6มีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1,999 หยวนหรือประมาณ 9,900 บาทครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20 บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ